สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องไฟติกฟิชชันบรีนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้ทำการสั่งต้นไม้มาอีกหนึ่งต้นนะครับเป็นต้นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยครับและนี่นะครับก็จะเป็นต้นไม้ที่ผมได้ทำการสั่งมานะครับนี่จะเป็นต้นสนทรายนะครับสนทรายเนี่ยที่ชลบุรีบ้านผมเนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าแถวชลบุรีเนี่ยมีคนเลี้ยงสนชนิดนี้หรือเปล่านะครับผมก็เลยอยากจะนำมาเลี้ยงนะครับเพราะว่าเห็นมีคนบอกว่าต้นเนี้ยเลี้ยงค่อนข้างยากนะครับผมก็เลยนำมาทดลองเลี้ยงต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสภาพเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูครับแกะเลยครับแพ็กเกจเขาเนี่ยเขาห่อมาใส่ตะกร้ามานะครับแล้วก็ จากที่ดูด้วยตาเนี่ยไม่มีการเสียหายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับสภาพเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับต้นนี้เป็นกระถาง4นิ้วนะครับขนาดกำลังดีครับเดี๋ยวเรามาแกะดูภายในแล็บนี่นะครับตัวซีนเนี่ยคนเขาจะใหญ่นะครับต้นนี้ถึงจะใส่มาในกระถาง4นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ารากเขาจะมีหรือเปล่านะครับอันนี้จะยังไม่เห็นนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารากเขาเนี่ยถึงไหนแล้วนะครับจากที่ดูเนี่ยถ้าเกิดว่าไม้ติดดีแล้วเนี่ยก็ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับมีรอยไหม้เนี่ยก็น่าจะเป็นด้วยความร้อนนะครับที่มาจากขนส่งนะครับเขาส่งมาจากชะอวดนะครับนครศรีธรรมราชนะครับ
ก็ถือว่าไกลอยู่นะครับก็ส่งมาประมาณ2วันนะครับ2วันหรือ3วันนี่แหละครับเดี๋ยวไปดูอีกทีนะครับว่ากี่วันนะครับจริงๆแล้วเขาจะขายให้3ต้นนะครับราคาอีกราคาหนึ่งนะครับ3ต้นเนี่ยเขาจะส่งถูกมากนะครับ3ต้นเนี่ยราคา400นิดๆเนี่ยนะครับจำไม่ได้นะครับแต่ว่าผมต้องการแค่ต้นเดียวนะครับเพราะว่าได้ยินเขาว่าส่วนทรายเนี่ยเลี้ยงยากนะครับแต่ว่าเท่าที่สอบถามเนี่ยเขาบอกว่าเลี้ยงไม่ยากนะครับจะต้องไม่วางติดกับพื้นดินนะครับจะไม่ตายนะครับเดี๋ยวลองเลี้ยงดูครับเพราะว่ายังไม่เคยเลี้ยงสนทรายเลยนะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้นไม้เนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงผมแล้วนะครับเหลือแต่ว่าจะเลี้ยงดูเขาให้รอดได้หรือเปล่านะฮะเป็นบอนไซที่เราต้องการได้หรือไม่นะครับแล้วจะประสบความสำเร็จไหมนะครับกับการเลี้ยงสนทรายนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยอยากจะสั่งซื้อเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของเฟซของน้องคนนี้ไว้ให้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นต้นไม้ชนิดอื่นเนี่ยผมอาจจะการันตีให้ได้นะครับแต่ว่าต้นเนี้ยไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไม่กล้ารื้อออกมานะครับเพราะว่าไม่เคยได้สัมผัสกับต้นสนทรายนะครับว่าเขาเปราะบางแค่ไหนนะครับแล้วก็เขาเวลาเขากระทบกระเทือนไปแล้วเนี่ยเขาชะงักไหมหรืออะไรอย่างไรนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยไลค์นะครับแล้วก็ช่วยกดติดตามช่อง Fighting Fish ชลบุรีด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม